9ตะลุยชวนคุยวันนี้ผมแจ๊สสกลจินดาวันพาคุณผู้ชมมาที่วัดพุทธบาทสุทธาวาสอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางผมจะพาไปดูเจดีย์สีขาวซึ่งอยู่บนยอดเขาตรงนู้นนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าจะเป็นยังไงวัดนี้ติดอันซีนของประเทศไทยด้วยเดี๋ยวตามผมมาครับแล้วทำไมถึงต้องไปสร้างเจดีย์สีขาวที่อยู่บนยอดเขาด้วยครับหลวงปู่ท่านก็อยู่ที่จังหวัดพะเยาอยู่วัดอนันตโยธิพยารามวันหนึ่งท่านก็หลับฝันนิมิตได้ว่าท่านเห็นเจดีย์สีขาวอยู่บนยอดดอยปักขาวเต็มไปหมดอันนี้ก็เป็นที่มาของเจดีย์สีขาวเต็มไปที่นี่ทำวัดนี้สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของพระเทพวิสุทธิยานเจ้าอาวาสวัดอนันตโยธิพยารามจังหวัดพะเยาที่เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทในปี2544ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ดอยพระบาทแบ่งออกเป็น2ส่วนคือบริเวณวัดด้านล่างสามารถขับรถไปจอดที่หน้าวัดได้เลยส่วนชั้นบนตั้งอยู่บนยอดเขาเราจะต้องเดินตามทางบันไดหลายร้อยขั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสวยงามบนยอดเขากันครับการขึ้นมาบนยอดเขาพุทธบาทสุทธาวาสที่นี่นะครับมีไฮไลท์สำคัญอยู่ประมาณ4ที่ด้วยกันจุดแรกคือจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นศาลาสวดมนต์แล้วก็ได้มากราบไหว้สักการะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ถือว่าสวยงามนะครับและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเก็บไว้ก็คือเจดีย์สีขาวที่เห็นอยู่บริเวณด้านนั้นนะฮะเป็นการนำเอาเจดีย์มาประกอบสร้างขึ้นจากนั้นวิธีการเอามาติดตั้งนะครับก็จะมีการตัดแยกชิ้นส่วนของเจดีย์มีการทำห้างร้านแล้วก็เอาเจดีย์ที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมาประกอบกันอีกครั้งหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าสำคัญเหมือนกันก็คือรอยพระพุทธบาทรอยเดี่ยวนะครับวัดพระบาทปู่ผาแดงได้รับการยกย่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับความสวยงามของวิวทิวทัศน์และความแปลกของเจดีย์บนยอดเขาเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนี่แหละครับวัดพุทธบาทสุทธาวาสนะครับซึ่งเป็นวัดที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ใครมาที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางไม่ควรพลาดที่จะเดินทางมาที่นี่ครับ